สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษหรือว่า ONH ประมาณการในเบื้องต้นว่ามูลค่าหนี้สาธารณะของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าของ GDP เมื่อเดือนสิงหาคม2567เพิ่มขึ้นจาก 99.3% เมื่อเดือนก่อนหน้าและนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงต้นยุคทศวรรษที่1960ซึ่งมูลค่าหนี้สาธารณะของอังกฤษสูงจนแตะระดับดังกล่าวขณะที่ทางด้านเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าวว่าการประกาศแผนงบประมาณฉบับใหม่ในวันที่30ตุลาคม2567นี้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากจะมีทั้งการขึ้นภาษีและการปรับลดงบประมาณหลายด้านด้วยกันทั้งนี้รัฐบาลของอังกฤษชุดปัจจุบันจากพรรคแรงงานกำลังเผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างมากนะครับจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการสวัสดิการค่าเชื้อเพลิงช่วงฤดูหนาวสำหรับผู้รับบำนาญ10ล้านคนและการระงับโครงการปฏิรูปสวัสดิการทางสังคมหลายด้านและการระงับลงทุนพัฒนาถนนทางรถไฟและโรงพยาบาลเพื่อลดการกู้ยืมของรัฐบาลความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าอังกฤษนั้นกำลังเผชิญกับมูลค่าหนี้ที่สูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับนั่นก็คือ 100% ของ GDP และปัญหาใหญ่นั่นก็คือว่าสวัสดิการต่างๆที่คนอังกฤษเคยได้รับนั้นกำลังถูกลดทอนถูกตัดทอนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทางด้านแองเจล่าเรเนอร์รองนายกรัฐมนตรีและก็ทางด้านราเซลรีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาจะไม่รับของขวัญหรือว่าของบริจาคที่เป็นเสื้อผ้าและแว่นตาอีกต่อไปนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้สื่อข่าวของอังกฤษรายงานว่าเซอร์สตาร์เมอร์นั้นเนี่ยรับมอบข้าวของซึ่งถือเป็นน้ำใจจากผู้ให้คิดเป็นมูลค่าสะสมมากกว่า 100,000 ปอนด์หรือว่าราวๆ 4,380,000 บาทตั้งแต่ปี2562โดยนอกจากเสื้อผ้ายังมีบัตรชมคอนเสิร์ตและบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชั้นนำอีกหลายนัดอีกด้วยหนึ่งในผู้บริจาคคนสำคัญก็คือวาฮิสอาลีซึ่งหนึ่งในนักลงทุนด้านสื่อสารมวลชนเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาขุนนางด้วยเคยมอบเสื้อผ้าให้แก่เซอร์สตาร์เมอร์หลายครั้งมูลค่ารวมประมาณ 16,200 ปอนด์หรือว่าราวๆ 710,000 บาทด้วยกันนะครับแล้วก็มีแว่นตาอีกหลายอันด้วยขณะที่ทางด้านวิกตอเรียสตาร์เมอร์ภรรยาของผู้นำอังกฤษเคยรับเสื้อผ้ามูลค่ารวม 5,000 ปอนด์หรือว่าราวๆ 220,000 บาทจากอาลีเช่นกันด้านเดอะไฟแนนเชียลไทม์รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเรเนอร์และรีฟเคยรับสิ่งของลักษณะนี้หลายครั้งตามที่รายงานกันออกมาเรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่ายไม่เว้นภายในพรรคแรงงานเองว่าจะเป็นการละเมิดระเบียบด้านจริยธรรมของสภาสามัญหรือไม่โดยทางด้านบาร์โรเรสฮาร์แมนอดีตรองหัวหน้าพรรคแรงงานก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อมองจากความจริงพื้นฐานที่ว่าประชาชนทั่วไปใช้เงินส่วนตัวเพื่อซื้อเสื้อผ้าให้กับตัวเองเพื่อใช้ในหน้าที่การงานแต่นายกรัฐมนตรีรับเงินเดือนเยอะกว่านั้นมากแต่ไปรับเสื้อผ้าจากผู้คนหรือว่าไปรับของกำนันจากคนอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประเทศอังกฤษนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิวด้วยครับ